เพจดังเผยเรื่องเศร้าเด็กถูกบูลลี่ชนะเลิศเขียนไดอารี่เล่าชีวิตจริงตัวเองรางวัลบนคราบน้ำตาพ่อแม่ปวดใจลูกถูกบูลลี่และถูกกลั่นแกล้งสารพัดโดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้มาก่อนมารู้ทีหลังเพราะลูกชนะเลิศการเขียนไดอารี่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งลูกสารภาพว่าโดนมานานแล้วเขียนขึ้นจากเรื่องจริงจนได้รับรางวัลภาพดังกล่าวระบุว่าไอ้ตัวประหลาดคำพูดของเพื่อนที่เรียกฉันในวันนั้นภาพเพื่อนที่พากันแยกกลุ่มออกห่างจากฉันแล้วทิ้งฉันให้อยู่คนเดียวภาพการทำงานเป็นกลุ่มแต่มีเพียงแค่ฉันที่ถูกทิ้งให้ทำงานเพียงคนเดียวล้วนเป็นภาพความทรงจำที่ฉันอยากจะปิดตายให้มันหายไปตลอดชีวิตเพียงว่าร่างกายของเรามีขนมากกว่าคนทั่วไปจนเหมือนลิงจนบางครั้งเราเคยคิดว่าเพียงแค่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ทำไมเหมือนเราไปทำอะไรผิดร้ายแรงจังมีหลายครั้งที่เราโดนแกล้งให้เป็นคนรับใช้ด้วยความที่เราไม่มีเพื่อนเลยจึงทำให้ต้องทำตามที่เขาสั่งเพราะอยากให้เขาคบเราเป็นเพื่อนซึ่งหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาให้กำลังใจน้องและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิปัจจุบันประเทศไทยการศึกษาเน้นเรียนมากเกินไปค่ะเด็กสมัยนี้เน้นไปเรื่องเรียนเก่งและเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะสังคมและการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ควรเน้นให้เด็กๆและควรเพิ่มในระบบการศึกษาเลยคือควรจะเป็นด้านจิตใจมากกว่าสมัยนี้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการนึกถึงจิตใจผู้อื่นน้อยลงมากๆถึงเวลาแล้วที่ควรเน้นเรื่องพัฒนาจิตใจตั้งแต่เด็กๆแฮชแท็กการถูกบูลลี่ไม่ควรเกิดกับใครทั้งนั้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเด็กที่ถูกแกล้งเพราะเป็นเด็กเก่งมีอยู่จริงถูกแกล้งเพราะสภาพทางร่างกายแตกต่างจากคนอื่นหลายครั้งครูเป็นผู้เริ่มต้นด้วยการบูลลี่ด้วยวาจาถึงเวลาหรือยังที่ต้องช่วยกันดูแลปกป้องไม่ปกปิดโดยเฉพาะครูผู้ที่เราฝากให้ดูแลลูกแทนเราเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ